ินแบบนี้ไปก่อนธรรมชาติเลยเอ้ยโยนไปมีแต่คว่ำหมดเลยนั่นโยนไปวันนี้มีแต่คว่ำหมดให้เขากินเล่นก่อนต้องเข้ามาอีกกะว่าโยนให้กินแล้ว นะนี่อ่ะให้กินเล่นพามะพร้าวกินเล่นแบบนี้ครับนี่อ่ะโอ้ไข่เดี๋ยวเก็บไข่อ่ะก็ลืมมาเก็บมันมีไข่ไก่บ้านด้วยนะเนี่ยนี่ก็ได้อาหารไก่ไม่ได้อาหารไก่อาหารเราสิอาทิตย์เอาไปต้มก็นี่ครับเลี้ยงไก่บ้านๆก็แบบนี้แล้วครับมีอะไรก็ให้กินว่างๆนะเดี๋ยวค่อยไปตัดหญ้ามาทำอาหารให้กินอีกรอบนึงนี่เลยครับมะพร้าวของเราไม่ได้ขายเราก็กินนะครับโอ้ขนุนแตกอีกแล้วนี่นี่เป็นไรนี่ชอบแตกขนุนนี้รดน้ำไม่ได้เลยรดน้ำแตกเลยต้นกล้วยนะครับเพราะว่าอาหารไก่เราเริ่มหมดแล้วนะครับหญ้ามันเริ่มหมดไก่แอบไปจิกก็ต้องใช้ต้นกล้วยด้วยนะครับวันนี้แต่ก็อาหารก็ตัดเสริมไปแล้วนะครับอย่าบุยให้มันตัดต้นนี้นะครับแต่ว่าลุงแสนบอกว่ามันมีต้นที่อยู่ด้านหลังครับมันล้มนะครับหลังเล้าไก่นะครับเดี๋ยวไปตัดไปเอาตรงนู้นแล้วกันนะครับนี่อย่าบุยบอกว่าใบเตยเนี่ยมันเสียทิ้งนะครับผมไม่รู้นะครับนี่อย่าบุยอยากให้มีคนมาตัดออกแต่ว่าไม่มีใครมาตัดเดี๋ยววันนี้จะตัดไปให้ไก่ด้วยนะครับผมก็หาใบเตยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวไปตัดต้นกล้วยต่อเอ๊ะลุงแสนทำไรนะเอาเก็บขวดโอ้เก็บของเก่าเนี่ยโอ้นี่ได้ตั้งเยอะนะนี่เนี่ย
นี่โหนี่ไม่ได้เลี้ยงไก่ก็เนี่ยขายขวดได้รู้แต่มาว่าเก็บขวดขายง่ายกว่าเลี้ยงไก่อันนี้กิโลเท่าไหร่แล้วเนี่ย1บาทอ่ะกิโลนึงนะถ้าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องน้ำอัดลมนี่นะก็40อ่ะลูแซนไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วก็ขายขวดขายของขายขวดแล้วไก่ก็ยังอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวมาตัดต้นกล้วยวันนี้สายแล้วนะครับนี่ไก่ลุงแสนหมดแล้วนะครับตลาดราคาไม่ดีก็พากันพักก่อนหยุดเลี้ยงก่อนเอาต้นนี้แหละนึกว่าไก่หมดแล้วยังมีไก่อยู่2ตัวมี3ตัวหายไปไหนตัวนึงนี่นึกว่าหมดแล้วเหลืออยู่2ตัว3ตัวไปครับไปเตยไก่วันนี้นะครับหญ้าของเราก็หมดหญ้าหวานหญ้าเนเปียก็หมดนะครับไก่แอบมากินด้วยแล้วก็งอกไม่ทันนะครับเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นต้นกล้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอันนี้จะหมดนะครับแล้วก็อ้อยดำนะครับอ้อยยาหรืออ้อยดำแล้วก็กระถิ่นนะครับใบเตยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะบดเลยโอ้เดี๋ยวจะสับไม่ให้บดอีกสับThank you.
นผสมอาหารไก่วันนี้ก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีลำอ่อนลงสีใหญ่แล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็เศษขนมเหลือต้นกล้วยใบเตยแล้วก็อ้อยดำอ้อยยานะครับวันนี้ไม่มีหญ้าหญ้าจะให้กินตอนเย็นนะครับเพราะว่าหญ้าเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผสมก่อนใส่ซุ้มไว้เดี๋ยวลูกไก่จะเข้าไปกินได้นะครับตัวใหญ่จะเข้าไม่ได้
ได้ต้นกล้วยช่วงนี้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนี่นะครับช่วงกลางวันอากาศร้อนเราก็ผ่อนคลายด้วยพวกต้นกล้วยนะครับแบบนี้นะครับใครไม่เข้าใครออกมาอดจะเข้าไม่ได้ตอนออกมาออกมาได้แต่ตอนเข้าไม่รู้เป็นไงเข้าไม่ได้เอาเอาแม่ไก่เข้ามาไงสายจะเข้าตรงรูเนี่ยต้องเอาอันนี้มาปิดนะครับให้เฉพาะไก่ตัวเล็กเข้าโอเคทำท่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจามีปล่อยเป็นแม่ละตัวแม่ละ3ตัวอาหารวันนี้ถือว่าดีครับโอเคครับเสร็จแล้วครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับเช้ามาก็อ้าว นี่ จับไม่ได้อีกอะเช้านี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับสายแล้วยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันครับต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับแบบนี้ก็กินดีเหมือนกันเป็นสูตรเลี้ยงมาตั้งนานแล้วอากาศร้อนแบบนี้แตงโมแช่เย็นนะครับเกล็ดแตงโมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะช่วยผ่อนคลายให้กับไก่ของเราไปแล้วเอาลืมกะละมังเรียบร้อยครับ